ธนวัฒน์คะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังคงต้องเกาะติดในส่วนของประเด็นการถอดถอนค่ะโดยเฉพาะในวันที่8และวันที่9มกราคมค่ะซึ่งวันที่8นั้นเป็นวันนัดแถลงเปิดคดีในสำนวนของนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ค่ะวันที่9มกราคมเป็นสำนวนเปิดแถลงคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันในส่วนของนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องสนช.นะคะหากมีการถอดถอนมิชอบภายหลังจากลงมติถอดถอนเสร็จสิ้นแล้วค่ะค่ะโดยที่รัฐสภาในวันที่8และวันที่9มกราคมนี้นะคะในส่วนของนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในวันที่8และ9มกราคมค่ะโดยวันที่8พิจารณาวาระเร่งด่วนจำนวน9เรื่องค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการกระบวนถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ออกจากตำแหน่งและนัดแถลงเปิดสำนวนตามรายงานของความเห็นคณะกรรมการปปช.เช่นเดียวกันในวันที่9มกราคมค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เตรียมพิจารณากระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งพร้อมนัดแถลงเปิดสำนวนคดีและการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.นะคะขณะเดียวกันนะคะวันนี้นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะก็เตรียมที่จะมายื่นหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาค่ะแต่เนื่องจากติดภารกิจจึงยกเลิกการเดินทางดังกล่าวแต่ก็ได้มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ค่ะว่าจากการตรวจสอบมติของคณะกรรมการปปช.ที่เสนอเรื่องถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมายังสนช.พบว่ามติปปช.มีความผิดพลาดเนื่องจากองค์คณะบางรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องค่ะดังนั้นมติดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบและเมื่อส่งเรื่องมาถึงสนช.เพื่อให้พิจารณาถอดถอนจึงเท่ากับว่าสนช.หยิบยกเรื่องที่ไม่ชอบนะคะขึ้นมาพิจารณาซึ่งหากสมาชิกสนช.ลงมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะตนเองนะคะก็จะยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมและศาลอาญาเพื่อดำเนินการเอาผิดกับสนช.ที่ลงมติถอดถอนทั้งหมดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 123/1 ค่ะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช 2542 เพราะการลงมติของสนช.ถือเป็นความผิดสำเร็จและเข้าข่ายที่สามารถดำเนินคดีได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาสำนวนในวันพรุ่งนี้ทั้งในสำนวนของนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และในวันที่9ก็คือสำนวนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วนะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการซักถามขึ้นมาสำนวนคดีละ1คณะจำนวนไม่เกิน9คนค่ะคุณธนวัฒน์คะ